ไอเล็กแล้วก็คู่เอกลูกนิมิตกับมงคลแก้วนะครับมาแล้วคุณรอดคู่รองครับคู่นี้ครับเพชรทักษิณสอสมหมายเจอกับชายเล็ก10พรสวรรค์นะครับ125ปอนด์ก็เพชรทักษิณครับชื่อจริงว่าอภิชาพุทธเสนครับปีนี้26สูง167ก็มาจากปากพนังนะนครศรีธรรมราชครับครับค่าตัวเนี่ย 48,000 บาทส่วนชายเล็กครับก็ชื่ออนันต์น้อยประเสริฐปีนี้28แล้วครับสูง170มาจากประเวศอ่อนนุชกรุงเทพมหานครคนกรุงเทพใช่ครับค่าตัวเนี่ย 30,000 บาทครับในไฟล์ล่าสุดก็มุมน้ำเงินชายเล็กเนี่ยก็ลูกศิษย์ของบังจูปอสมานนะครับแต่เมื่อช่วงเช้าตอนช่างน้ำหนักนี่อาจูไม่ได้พามาก็บังจูเหนื่อยครับเมื่อคืนพานักมวยไปต่อยที่เทพประสิทธิ์ใช่เอกโยธินใช่ไหมถูกต้องระหว่างนั้นก็เก็บชายไปนะครับแต่เย็นมาใช่ไหมน่าจะมามาอยู่แล้ว นะครับชายเล็กนี่ต้องบอกว่ากลับมาดังอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นติดต่อกันมาหลายไฟเลยฟอร์มเป็นยังไงบ้างเนี่ยดูสักหน่อยสินะครับเพชรทักษิณ3ฟอร์มหลังครับชนะคะแนนสุรชัยศรีสุริยันโยธินแพ้คะแนนวุฒิชัยศักดิ์สุบินแล้วก็ล่าสุดแพ้คะแนนเจนรงค์ต่อทักษิณส่วนชายเล็กนะครับ3ฟอร์มหลังชนะคะแนนก้องนภาศรีมงคลชนะคะแนนพรมงคลเคทียินล่าสุดสะดุดนะครับแพ้คะแนนเดชศักดาสิทธิ์สองพี่น้องครับเพิ่งจะแพ้ในไฟล่าสุดนะหลังจากชนะติดต่อกันมา 6-7 ไฟครับสำหรับชายเล็กเนี่ยธรรมดาครับยก3ก็แลกกันเลยครับคู่นี้เพชรทักษิณครับมวยแข้งหนักหมัดหนักครับนี่ครับโอ้โหต่อยเต็มหน้าเลยครับชายเล็กตรงต้นก็มีเสียวแหละเลยเปิดไปในชายเล็กได้เปรียบ19ด้วยนะครับผ่านไป2ยกครับคุณผู้ชมครับเป็นทางด้านชายเล็กได้เปรียบ7-4ไฟเตอร์ขนาดแท้ครับเพชรทักษิณชายเล็กนี่จังหวะฝีมือครับนี่ครับจังหวะการวางแข้งโอ้โหมีบวกด้วยศอกเหมือนกันนี่ครับเข้ามั่วซั่วไม่ได้นะครับเพชรทักษิณเข้าไปหลวมนี่มีสิทธิ์นับน็อกครับกรรมการขวัญรัตนรังสีครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีแต่ต้องการหมัดดีๆนะคุณร้อนนะถ้าโป่งเดียวนี่แบบนี้โอ้โหเดี๋ยวการหลับเสียวจริงๆโอ้โหนี่ครับดักศอกครับชายเล็กแม่นมากครับเพชรทักษิณนี่หน้าหงายไปเลยแล้วครับจังหวะวงในหน่อยครับใครจะดีกว่ากันครับเพชรทักษิณก็ยังตีไม่ถนัดครับชายเล็กได้ไม่ได้ครับพยายามจะหักกรรมการเห็นว่าทำอะไรไม่เข้าได้ต้องแยกออกมาก่อนครับดูครึ่งเหลือเกินครับเพชรทักษิณวันนี้นี่ครับโอ้ยโดนศอกไปเอ้าศอกขึ้นโอ้ยว่าจนเจียนจนเจียนกันทั้งคู่ครับโอ้อาวุธทันกันครับคู่นี้มาตีครับเพชรทักษิณจะหักไม่ลงยัดไส้โอ้โหดูครับอาวุธหนักด้วยกันทั้งคู่ครับคุณน็อตแต่วันนี้นี่เพชรทักษิณมาดีครับคึกจริงๆนี่ครับตีไปยักหน้าไปครับโอ้โหวันนี้แกไม่รู้ไปโดบอะไรมาเดินหน้าไม่หยุดเลยครับพยายามตีเข่าขวาสวนมาเหมือนกันเอ้าดักศอกครับชายเล็กนี่วันนี้ก็ศอกดักได้สวยครับแลกกันทีต่อทีแล้วครับมันจริงๆเองสอกไปฆ่าสอกกลับแบบนั้นอายุอนามนี่ไล่เลี่ยกันเลยถือว่ารุ่นราวเขาเดียวกันครับเพชรทักษิณ26ชายเล็ก28ครับเอาละยกที่4เช็ดเนื้อเช็ดตัวกันก่อนนะครับความเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้ครับคลิกกลับมาอยู่เพชรทักษิณ3ช่วงตัวครับคุณน็อตให้เครดิตมวยเดินครับแล้วก็ออกอาวุธได้หนักครับมาปุ๊บ ก็เดินปั๊บอีกแล้วครับยกที่4นี่ครับวางแข้งแรกกันเลยครับแล้วดูประลองกำลังครับฉีดแล้วโอ้โหโอ้โหลูกนี้ดื้อๆเลยครับตัดล่างม้วนเลยนะม้วนเลยครับเหลี่ยมดีจริงอาวุธก็หนักครับดูครับจังหวะการวางแข้งจังหวะที่เข้าไปเนี่ยต้องใช้กำลังเยอะนะครับหลักไม่ดีแล้วครับยืนไม่นิ่งแล้วได้โอกาสตัดล่างเลยครับถือว่าเสียจังหวะไปเลยนะสวยงามครับจังหวะช็อตเมื่อสักครู่นี่ครับแล้วก็ทับลงไปอีกทีลงไปอยู่ล่างซะด้วยครับชายเล็กต้องสู้ต่อครับชายเล็กเดินหน้าไปสู้เสียบจะถอยมากไม่ได้เลยครับดันเข้าเชือกตีโอ้
างนี้ครับเน้นๆเลยเด้งตีชัดเจนเลยแต่เพชรทักษิณนี่ต้องโอ้โหยอมรับก็วันนี้แกมาเดินจริงๆชายเล็กก็พยายามจะเดินครับแต่ดูครับเพชรทักษิณนี่ชนเลยครับโอ้โหอ้าวโดนศอกเหมือนกันครับเอาละครับอย่าประมาทนะครับบิดไปบิดมาไล่แขนชายเล็กก็ตีไปเรื่อยเลยครับยัดไส้ตีเข่าซ้ายขวาไม่โดนแล้วครับเพชรทักษิณมีลุ้นไหมชายเล็กอ้าวบิดโอ้โหแต่สุดท้ายครับแดงอยู่บนบิดเขาแต่ตัวเองอยู่ล่างครับโอ้โหแต่เองทำไมทำกับเขาแบบนี้เอาละครับก็ยังตีอยู่ครับชายเล็กไม่สนใจเลยครับพยายามจะดันไปล็อกยังไงครับโอ้โหแต่เพชรทักษิณเด้งตีอีกทีหนึ่งวันนี้สู้ทุกลูกเลยครับเพชรทักษิณวางแข้งขวาไม่ถึงครับโอ้โหโยนเต็มมันเลยครับหมัดหนักนะครับเพชรทักษิณเนี่ยเอาละครับชายเล็กพยายามจะเดินเข้าหาต่อดันโอ้โหจะดูตั้งเอาไว้แข็งแรงจริงๆครับเพชรทักษิณแทงแต่ละดอกดูครับมวยนี่ร้องซีดเลยนะทำไมครับเสียวครับแล้วทำน้ำแข็งนี่ครับโอ้โหแทงแต่ละทีเอาละครับเดินบ้างนะครับชายเล็กแฟนมวยนี่ตะโกนให้ถีบนะครับครับหมดยกที่4ครับวันนี้นี่มาแกร่งจริงๆยาวๆไปเลยครับตอนนี้40ช่วงตัวครับคุณน็อตน็อตก็ผ่านประตูนี้นะสำหรับที่ลุงทีวีศึกบอลมุกนี่เก็บได้ 89,140 บาทต่างชาติก็ชม251คนต้องมาดูยกสุดท้ายว่าชายเล็กนี่จะมีทีเด็ดอะไรครับต้องเดินปล่อยหมัดแล้วเป็นมวยฝีมือไม่ใช่มวยหมัดด้วยครับต้องมาดูจะมีลุ้นหรือเปล่าวางแข้งแต่ก็ติดอีกครับอ่ะต่อยหมัดได้ไหมหมัดหนึ่งครับวันนี้นี่มาดีเหลือเกินเพชรทักษิณการเตรียมตัวนี่น่าจะเต็มร้อยเลยครับครับป้องกันตัวแล้วโอ้โหแล้วดูหลงหมัดก็มาสรุปผลการแข่งขันครับคู่แรกครับเพชรเชียงขวัญปอกิติรัตน์ครับก็แพ้คะแนนเอ็กตร้าบูมปอกอบเกื้อครับคู่ที่2ก้องไก่แก้วสมฤทธิ์ชนะคะแนนขุนหาญสิทธิ์พงศักดิ์ครับแล้วก็คู่ที่3พลอยไพฑูรย์ สสมหมายแพ้คะแนนโจโฉสุวิทย์ยิ้มคู่ที่4พญาต่ออขวัญเมืองครับก็แพ้น็อกให้กับดาวโรจน์จิตเมืองนนท์ในยกที่3แล้วก็คู่ค้ำครับโกมีนสวรโชติชนะคะแนนราวีกรนครศรีครับก็คู่รองคู่นี้แหละครับถึงแล้วไม่น่ามีปัญหาแล้วนะมีเสียวหรือเปล่าคุณรอดนั่งทับน้ำแข็งอยู่หรือเปล่าไม่น่าละผมบอกว่ามาถึงจุดนี้ไม่น่าแล้วครับครับเพชรทักษิณนี่คุมเกมไว้ได้หมดแล้วก็ดูจะยอมนะครับชายเล็กก็น่าจะสะดุดเป็นไฟที่2ครับสำหรับชายเล็กสิทธิ์พรสวรรค์เอาละครับแต่ละคองตัวแล้วหนักหนักหน่อยไปดูรอยสักไงครับคุณรอดไปทำบ้างไหมไม่ครับปวดเจ็บต้องบอกว่าไฟนี้นี่เข็มครับเพชรทักษิณนี่เตะไม่เกรงใจรอยสักเลยนะครับโอ้โหเตะแต่ละทีนี่หนักจริงๆถ้าเจอผมแล้วจะหนาวเนาะทำไมครับเปิดมาเต็มหลังเลยครับเพื่อนถูกต้องเชื้อราเนี่ยต้องผ่านเอาละครับบทยกสุดท้ายครับเพชรทักษิณแม่นี่ครับก็มาเพื่อนกันนะครับมาส่งที่มุมเลยชกเสร็จก็เป็นพี่น้องกันครับน้องใจครับเอาอย่าเพิ่งลงไงอย่าเพิ่งลง
มีหลอกด้วยนะกรรมการขวางรอชูมือครับแล้วก็ชูมือให้กับเพชรทักษิณสอสมหมายครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนชัยเล็กสิทธิ์พรสวรรค์ไปนะครับคะแนนนี่49 47คะแนนนั้น3เสียงเลย